สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอกดีพามาถ่ายรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการถ่ายรูปนะครับตอนนี้ผมก็เลือกมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการถ่ายตอนนี้ก็เหลือเส้นตั้งกล้องถ่ายอย่างเดียวใครดูจากวันที่3เนี่ยผมจะถ่ายลงรูปปั้นช้างแยกสนามหลวงตอนนี้ก็กำลังจะได้เวลาถ่ายแล้ววันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้เดี๋ยวรอเวลาท้องฟ้าสว่างกว่านี้อีกนิดนึงให้มันพอดีกับรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดี๋ยวเราไปตามชมดูที่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่ใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันแคบเกินไปเดี๋ยวจะไปตรงนู้นเป็นมุมมหาชนตรงนี้รู้สึกว่ากล้องเลนส์แล้วมันจะแคบแต่เราไปดูตรงโน้นดีกว่าจะได้รูปมันจะได้ไม่อึดอัดรถวิ่งอย่างเยอะแยะโอเคตอนนี้ผมก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูภาพกันเลยดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับภาพที่ผมถ่ายดูวันนี้ผมว่ามันถ่ายยากมากเลยนะครับทั้งจังหวะการวิ่งของรถแล้วก็มีรถเมย์คันใหญ่ผ่านตลอดทำให้ไฟข้างบนมันจะเกลี่ยกล่ำไฟตรงเลขป้ายเนี่ยมันจะทำให้บังตัวรถสวัสดีเลยได้รูปที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่คือภาพจีนที่สุดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าก็เป็นแค่สีฟ้าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีเมฆบังทำให้สีมันไม่เป็นสีม่วงๆหนึ่งเห็นไหมครับเพราะเมฆมันบังทำให้ฟ้าไม่เป็นสีม่วงก็เลยได้ภาพก็อย่างน้อยก็ยังได้ภาพสีฟ้ามาไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่วันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เอกินดี้ก็มีของรางวัลมาแจกคือโปสการ์ดภาพนี้ที่ผมถ่ายในวันนี้นั่นเองโดยการพิมพ์รหัสตามที่ผมบอกนะครับลงในใต้คอมเมนต์ YouTube หรือว่าใน Facebook ของผมก็ได้นะครับ2 อย่าง10ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่คอมเมนต์ก็ได้โปสการ์ดส่งถึงบ้านเลยนะครับโอเครหัสในวันนี้ก็คือแทมทำแทมทำประตูแดงพิมพ์รหัสไปด้านล่างคอมเมนต์นะครับแล้วคุณก็จะได้รับโค้ดการ์ดไปเลยส่งถึงบ้านเลยนะครับผมพร้อมลายเซ็นเอกินดี้ด้วยถ้าใครชอบการถ่ายรูปท่องเที่ยวแบบนี้นะครับตับสไครต์กันได้เลยนะครับเพื่อติดตามในวิดีโอหน้าว่าผมจะไปถ่ายที่ไหนกันต่อถ้าในวันนี้ผมเอกินดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชีวิตเกิดมาแล้วใช้ซะ